风轻吹红裙调情，手机响铃来留念，在沿路上遇见到动情在背影，为我的心飘然醉倒，感觉又像浮游梦境，过度将你神魂剑点到。转播感情何应该，充满猜疑缘何来，但还是在等待，待情幻化开，让你已将我留脑海，把这唯美凝住万分安奈，可以和我发言爱。 My sensation, I can't let you die, such a temptation, find meผู้หญิงคนนี้เขาหลอกฉันมาตลอดหลอกฉันทำเรื่องชั่วร้ายเขาเก่งเรื่องวางแผนต้องเป็นเขาแน่ๆเธอพูดตั้งเยอะก็เพื่อปกปิดให้ตัวเองตอนนั้นทำไมเธอถึงยอมช่วยฉันเพราะเห็นฉันเป็นเพื่อนเหรอเธอทำเพื่อเงินเธอยอมอยู่กับเกาหยงไทเพราะเห็นแก่เงินของเขาอยากเป็นลูกคนรวยตอนนี้เกาหยงไทตายแล้วใครได้รับประโยชน์สูงสุดเธอเป็นคนอยู่หรือเปล่าฉันช่วยเธอขนาดนั้นเกาหยงไทแก้พินัยกรรมเธอนึกว่าฉันไม่รู้เหรอพอเขาตายเมื่อไหร่เธอจะได้มรดกหลายพันล้านคนที่อยากให้เกาหยงไทตายคือเธอนี่แหละเธอนี่แหละฆาตกรเวยซิ่งคุณอย่าไปเชื่อเขานะทำไมล่ะกลัวเหรอเป็นเพราะคำพูดฉันแทงใจดำเธอเป็นจริงทุกคำเลยสิพอเธอเขินชิงฉันไม่เชื่อว่าโจโจ้เป็นฆาตกรฉันเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นฉันเห็นโจโจ้กับคุณลุงเกาอยู่ด้วยกันแบบไหนพวกเขาผูกพันกันยิ่งกว่าพ่อลูกแท้ๆอีกอย่างฉันรู้จักโจโจ้ดีเขาไม่มีทางทำเรื่องไร้มโนธรรมคุณรู้จักเขาเหรอถ้าคุณรู้จักเขาจริงๆมิเหลจะไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทไม่ต้องยุแยงตะแคงรั่วเอาเป็นว่าฉันไม่เชื่อว่าโจโจ้เป็นฆาตกรคุณเติ้งคะตอนสอบปากคำเสร็จแล้วถ้าไม่สบายเราจะไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะอ้าวคุณหนูซอเอ๋มาดามคะคนสุดท้ายที่นายท่านเจอก็คือคุณหนูค่ะคุณกำลังเขียวใช่ไหมครับใช่ฉันเองค่ะเกี่ยวกับคดีเกาหยงไทถูกฆ่าตายผมขอเชิญคุณไปสอบปากคำผมเฉิงเว่ยซิ่นเป็นทนายของคุณเกาถ้าพวกคุณจะสอบปากคำผมขออยู่ด้วยไม่มีปัญหาฉันไปกับเราครับเว่ยซิ่นตอนนี้เชื่อที่ฉันพูดหรือยังล่ะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจคงไม่ปิดบังเรื่องที่เมื่อคืนไปหาเกาหยงไทแถมยังเป็นคนสุดท้ายด้วยคุณเกาในคืนเกิดเหตุซึ่งก็คือเมื่อคืนคุณออกจากจุดเกิดเหตุเมื่อไหร่ฉันออกมาประมาณ4ทุ่มกว่าค่ะตอนคุณออกมามีใครเห็นคุณไหมไม่มีค่ะตอนนั้นซ้อเอ๋อหลับไปแล้วแล้วรปภล่ะคุณเจอใครบ้างฉันออกประตูข้างไม่มีรปภค่ะทำไมถึงออกประตูข้างเพราะตอนนั้นหน้าบ้านของคุณพ่อไม่มีรถแท็กซี่ฉันก็เลยออกประตูข้างลงเขาไปเรียกแท็กซี่ค่ะเรียกแท็กซี่ไปไหนเหรอกลับบ้านค่ะพอฉันกลับถึงบ้านก็นอนหลับเลยตื่นเช้าขึ้นมาฉันเห็นข่าวถึงได้รู้ว่าเกิดเรื่องกับคุณพ่อคุณกลับบ้านถึงประมาณกี่โมงคะประมาณ4ทุ่มครึ่งค่ะมีคนยืนยันได้ไหมว่าคนกลับไปที่บ้านจริงขอโทษด้วยลูกความของผมบอกชัดเจนแล้วว่าออกจากจุดเกิดเหตุกี่โมงถ้าผู้คุมสงสัยอะไรถ้าจะลองตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงหน้าประตูข้างถ้าตำรวจรู้ดีแต่ว่าน่าเสียดายกล้องวงจรปิดตัวนั้นถูกคนทำลายตอน 3:45 ถ่ายอะไรไม่ได้เลยเท่ากับว่าคนเข้าออกจากจุดเกิดเหตุหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยฉันออกมาตอน4ทุ่มจริงๆนะคะถือซะว่าคุณออกมา4ทุ่มเวลาตายของเกาหยงไทอยู่ระหว่างตี1ถึงตี2นั่นก็คือคุณมีเวลาเพียงพอที่จะย้อนกลับไปฆ่าเขาตายฉันจะฆ่าพ่อฉันได้ยังไงกันโจโจ้ไม่ต้องตอบเขาหรอกทั้งหมดเป็นแค่การสันนิษฐานของตำรวจถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีสิทธิ์กล่าวหาลูกความของผมว่าวันนี้คุยกันแค่นี้ก็พอ
ถ้าพวกคุณต้องการให้คุณเกามาร่วมมือตรวจสอบอีกแล้วก็กรุณาแจ้งผมก่อนครับคุณถ้าคิดว่าสวรรค์ให้คำตอบพี่ไม่ได้งั้นพี่ก็ลองถามใจตัวเองดูพี่เชื่อไหมว่าโจโจ้ไม่ได้ฆ่าคนฉันเชื่อพี่ใช้สติวิเคราะห์หรือใช้ความรู้สึกวิเคราะห์นี่ตอนที่คุณลุงเกิดเรื่องสิ่งแรกที่ฉันคิดก็คือเขาชิงเป็นคนร้ายเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเขาหลอกใช้โจโจ้โจโจ้เป็นผู้เสียหายแต่พอได้สติแล้วฉันถึงรู้ว่าโจโจ้เองก็น่าสงสัยมากเสี่ยวดีจะดาวส่งเดชได้ไหมฉันวิเคราะห์ด้วยสติโจโจ้ออกจากบ้านกลายเป็นคนสุดท้ายทันใดบังเอิญก่อนที่เขาออกมากล้องวงจรปิดก็พังสรุปเขาออกจากบ้านกลายเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ออกมาเลยด้วยซ้ำพอเธอหยุดพูดได้แล้วโอเคคนหลอกพี่หัวปากหัวปั๊มฉันเชื่อเขาก็พอเชื่อเก่งแต่จะเชื่อพูดได้แต่จะเชื่อพี่อะไรไปเชื่อเขาฉันชอบเขาฉันก็เลยเชื่อเขาพูดอะไรฉันเชื่อหมดเลยพอใจไหมใช้คำว่าชอบมาอ้างไม่ต้องใช้สติวิเคราะห์แล้วเหรอฉันรักเขามากฉันรู้จักเขาดีต่อให้โจโจ้เลวแค่ไหนก็ไม่ถึงขั้นฆ่าคนตายพี่เป็นทนายเป็นมืออาชีพพี่คิดแบบนี้ได้ยังไงนายเป็นอะไรเนี่ยถ้าไปถึงคาดคั้นฉันให้เชื่อว่าโจโจ้ฆ่าคุณลุงเก่ามันอาจจะเป็นความจริงพอเลยพอได้งั้นฉันถามพี่หน่อยว่าที่เกิดเหตุใครอยู่กับเขื่อชิงฉันงั้นฉันถามพี่อีกใครพูดถ้าเกิดชิงจะจ้างวานฆ่าเขาไม่ต้องถือมีดไปบ้านเก่าเองฉันโอเคงั้นถามอีกครั้งใครเป็นคนพูดว่าเคยชิงไม่รู้หรอกว่าพี่จะไปหาเขาหลอกใช้พี่เป็นพยานพอแล้วฉันเองแล้วไงล่ะคำตอบของพี่วิเคราะห์จากสติคนร้ายมีแค่สองหนึ่งคือเคยชิงสองคือโจโจ้ถ้าคนร้ายไม่ใช่เคยชิงพี่ว่าเป็นใครล่ะนี่พอแล้วไม่ต้องพูดพี่รู้คำตอบดีมันอยู่ในใจพี่หลอกฉันได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้เข้ามาพ่อครับกลับได้หรือยังครับกลับบ้านด้วยกันไม่ได้นัดโจโจ้เหรอเปล่าครับเขายุ่งกับงานศพของคุณลุงเกาผมไม่อยากกวนอืมจริงสิจะอ่านพินัยกรรมของคุณลุงเกาเมื่อไหร่หลังงานศพพอฝังเฮียไทยเรียบร้อยแล้วพ่อจะอ่านเองจริงสิพ่อครับอืมผมร่วมไปอยู่เรื่องนึงที่ผมไม่ควรถามแต่ผมอยากรู้มากเลยเรื่องอะไรโจโจ้เป็นผู้สืบทอดแต่เพียงผู้เดียวในพินัยกรรมหรือเปล่ามรดกของคุณลุงเกามีเท่าไหร่แกก็รู้ว่าพ่อไม่บอกหรอกแกก็ไม่ควรถามเพราะนี่เป็นกฎระเบียบของทนายผมรู้ครับขอโทษครับพ่อตาดีวันนี้เป็นอะไรไปมีคำถามเยอะจังนะเปล่าครับนายเฉิงคุณเกาโทรมาหาค่ะต่อเข้ามาเลยฮัลโหลโจโจ้ทนายเฉิงขอโทษนะคะที่รบกวนฉันจะถามว่าตอนที่อ่านพินัยกรรมนอกจากฉันแล้วต้องมีใครอยู่ด้วยอีกคะเรื่องนี้เธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองแปลว่าคุณจะติดต่อผู้รับมรดกคนอื่นมาด้วยสำหรับเรื่องนี้ฉันเปิดเผยไม่ได้มีใครมาร่วมงานเดี๋ยวเธอก็จะรู้เองได้ค่ะรบกวนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายคำถามของเธอคล้ายกับของแกมากเลยใครๆก็อยากรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สืบทอดมรดกคนเดียวหรือเปล่าช่วงนี้เขาโทรมาบ่อยมากแบบนี้ก็แปลว่าเขาหวังมรดกมากรู้ก็แต่ว่ายิ่งหวังจะยิ่งผิดหวังเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมรอวันเปิดเผยความจริงหนูเก่าตามหาใช่เหรอใช่ทำไมกุหลาบขาวน้อยจังคุณพ่อชอบกุหลาบขาวมากค่ะฉันรู้แล้วฉันโทรไปที่ร้านดอกไม้เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้อีกแล้วก็ฉันให้คุณเหลียงกับลินดาช่วยกันรับแขกทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องห่วงขอบคุณค่ะ
ถ้าไม่ได้คุณช่วยฉันคงรับมือคนเดียวไม่ไหวนี่คืองานสุดท้ายที่จะทำให้คุณเกามันเป็นหน้าที่เธอมานั่งพักก่อนเถอะเดี๋ยวแขกมาเยอะเธอจะไม่ได้พักนะโจโจ้เธอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วให้ฉันไปซื้ออะไรมาให้กินไหมจริงสิหัวเส้นบอกหรือเปล่าว่าจะมาตอนไหนเขากำลังมามีอะไรเหรอก็ฉันน่ะกลัวว่ากวนเขอฉิงจะมาหาเรื่องยังไงเขาก็เป็นลูกสาวแท้ๆของคุณเกานะแล้วเขอฉิงเห็นเขาเป็นพ่อไหมแต่เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะเขอฉิงทำให้คุณพ่อตายยังจะกล้ามาเหรอถ้ากล้าเสียมารยาทกับคุณพ่อฉันไม่ละเว้นเขาแน่นี่พอไปที่งานศพห้ามเผากระดาษจุดธูปไว้ทุกทำพิธีล้างชงและห้ามพูดคุยกับใครเด็ดขาดพอคำนับและดูหน้าศพแล้วให้กลับทันทีเข้าใจไหมแขกคำนับผู้วายชนคำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามญาติคำนับขอบคุณคุณลุงคุณป้าห้ามใจด้วยนะขอบคุณค่ะมีแขกมาแขกคำนับผู้วายชนคำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามญาติคำนับขอบคุณฉันอยากเจอพ่อใครเป็นคนฆ่าพ่อมันเป็นใครถ้าอย่ามาหาเรื่องแถวนี้ทำไมคู่ควรสมชดไม่ถ้วยคุณเกาด้วยซ้ำฉันไม่คู่ควรแล้วใครถึงจะคู่ควรฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเกาหลังเฉียวนะเธอมันตัวปลอมเคอชิงเธอพูดอะไรจะมานับญาติอีกคนเหรอนายไม่รู้เลยสิเขาไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทเขาเป็นตัวปลอมเขาใกล้ชิดเกาหยงไทก็เพื่อจะหลอกเงินทั้งหมดไปถูกต้องฉันไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทแต่ว่าแผนการทั้งหมดเธอเป็นคนบงการเธอหลอกใช้ฉันหลอกเอาเงินคุณพ่อพอหลอกไม่ได้เธอก็เลยฆ่าเขาตายนี่เป็นการกระทำของลูกสาวแท้ๆเหรอเธอเป็นคนอยู่หรือเปล่าฉันไม่สนว่าใครเป็นลูกสาวหรอกใครฆ่าพ่อฉันฉันไม่เอามันไว้นะไปไปจับขึ้นจับตรงนี้ออกไปข้าจะกลับไปได้แล้วจนตายวุ่นวายใหญ่แล้วเธอก็ออกไปด้วยฉันมาแล้วไม่ไปง่ายๆหรอเคยชิงเธอต้องการอะไรฉันมาทำหน้าที่ลูกสาวไหนๆก็มาแล้วไม่ให้ฉันสวมชุดไว้ทุกแต่ก็ควรให้จุดธูปให้เขารู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เขารนหาที่เองฝันไปเถอะตอนที่คุณพ่อยังอยู่เธอทำร้ายเขาตลอดตอนนี้คุณพ่อตายแล้วเธอยังจะมาหาเรื่องอีกฉันไม่ยอมให้เธอทำโจโจจะไม่ใช่ลูกสาวของคุณเกาแต่คุณเกาเคยบอกไว้คนที่ดีต่อเขาที่สุดคือโจโจดีกว่าเธอกับผู้ชายหลงเยอะเลยแน่ใจหรือว่าเขาหวังดีต่อเกาหยงไทแน่ใจหรือว่าเขาไม่ได้ฆ่าเกาหยงไทมีคนยอมนอนกับเกาหยงไทเพื่อเงินไม่กี่แสนมีคนปลอมเป็นลูกสาวเกาหยงไทเพื่อเงินตรงหน้ามีตั้งหลายพันล้านเขาทำเพื่อเงินได้ทุกอย่างแค่ฆ่าคนทำไมจะทำไม่ได้เขาทำอยู่แล้วเธออย่ามาว่าคนอื่นคนที่ฆ่าพ่อก็คือเธอนั่นแหละจะจบเป็นยังไงบ้างก็ชิงพอเถอะแบบนี้ไม่เพียงไม่เคารพคุณลุงเกาแถมยังทำลายศักดิ์ศรีของเธอเองไปซะ
ฉันไม่ไปหรอกออกไปสงหลังเขียวฟังให้ดีนะฉันตั้งหางลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทเงินที่เกาหยงไทมีอยู่ได้มาจากการขโมยเงินแม่ฉันไปเงินของเขาเป็นของฉันอย่าร้องนะไม่เป็นไรขอโทษค่ะคุณพ่อฉันห้ามพวกเขามารบกวนคุณพ่อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเธอแล้วนะพวกเขาไม่เคารพคุณเกาเองเธอทำเต็มที่แล้วจริงๆอย่าเสียใจเลยยังมีอีกหลายอย่างรอให้เธอทำนะรู้ไหมมีอะไรเหรอคุณต้องเฝ้าโจโจ้ไว้ให้ดีนะไม่ต้องห่วงฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเองไม่ใช่หรอกตั้งแต่เกิดเรื่องกับคุณเกาโจโจ้ทรงไปเยอะเลยผิดปกติตั้งหลายอย่างฉันอยากให้คุณพาเขาไปหาจิตแพทย์เขาฝันร้ายทุกคืนเลยฝันร้ายแบบไหนเขาฝันว่ากลับไปเป็นคนจนแล้วก็ต้องไปเก็บขยะกินหลังจากนั้นคุณเกาก็ปรากฏตัวแต่เขาบอกว่าคุณเกาไม่เพียงไม่ช่วยเขาแถมยังบอกว่าสมน้ำหน้าเขากลัวจริงๆนะตอนนี้กวนเขินจิงก็หาว่าเขาเป็นฆาตกรอีกโจโจ้เสียใจมากเลยสมัยนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนี่นาฉันกลัวเขาจะฟุ้งซ่านจนป่วยนะไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเขาเองแต่ว่าอาซินมีอยู่เรื่องนึงฉันอยากจะถามให้แน่ใจคืนที่คุณลุงเกาเสียโจโจ้กลับถึงบ้านกี่โมงคืนนั้นเหรอคืนนั้นฉันนอนเร็วมากไม่รู้หรอกว่าเขากลับมากี่โมงแต่ตื่นเช้ามาฉันก็เห็นเขาอยู่บ้านทำไมถามแบบนี้โจโจ้จะเป็นอะไรหรือเปล่าตำรวจสงสัยเขาจริงเหรออ๋อไม่ใช่หรอกฉันแค่อยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกเวลาตำรวจถามจะได้ตอบถูกไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรหรอกอาหารญี่ปุ่นที่ฮ่องกงอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นอีกนะถ้าไปพ่อลูกสาวอยากไปเที่ยวสวนสนุกฉันขี้เกียจนั่งเครื่องบินตั้งหลายชั่วโมงพี่เป้าขอแค่คุณหนูเที่ยวสนุกก็พอแล้วดื่มเลยดื่มคุณข้าพาไปไม่ได้นะครับพี่เป้าขอโทษครับเธอพี่เป้าเป็นคนใจกว้างไม่โทษนายนะพี่เป้าคะขอแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อกวนเขินชิงกวนเขินชิงนั่งซิขอบคุณค่ะวันนี้เป็นงานศพของเกาหยงไทรับบทลูกกตัญญูเขารู้กันทั้งฮ่องกงแล้วไม่มีอะไรปิดบังพี่เป้าได้จริงๆฉันรู้ว่าเธอมีความแค้นกับเกาหยงไทเธอกับคุณชายหลงสมแล้วที่เป็นพี่น้องกันกล้าเอาชื่อของฉันไปตุนคนข้างนอกแถมยังปักปรำฉันว่าเป็นคนที่บงการทำร้ายเกาหยงไทถ้าเธอไม่ใช่ผู้หญิงฉันยิงเธอไปแล้วฉันรู้ว่าเป็นหนี้บุญคุณพี่เป้าฉันก็เลยมาขอร้องพี่เป้าหวังว่าพี่เป้าจะให้ฉันยืมเงินสู้คดีกับสงหลังเฉียวฉันต้องได้สมบัติของเกาหยงไทที่ผ่านมาเธอใช้ชื่อของฉันหลอกหากินตอนนี้มาขอยืมเงินฉันไปสู้คดีเธออย่าฉันโง่เหรอพี่เป้าเป็นคนช่างคิดและจะรู้มรดกของเกาหยงไทอย่างน้อยก็หลายพันล้านถ้าคุณช่วยฉันชนะคดีฉันจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วจะแบ่งให้พี่เป้า100 ล้านคดีนี้อย่างมากก็จ่ายแค่10 ล้านแต่พี่จะได้ค่าตอบแทน100 ล้านไม่มีงานไหนหาเงินได้ง่ายแบบนี้แล้วมั้งเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทมีโอกาสสูงมากนี่ก็เล่นแมนยูอีกพี่เป้ารับปากแล้วใช่ไหมเอาเงินมาให้ถึงที่ไม่เอาก็โง่สิยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันค่ะห้องแลบตระกูลกันผมเป็นนายหลี่ซินหัวตัวแทนของกวนเขินชิงและได้รับหมายสารมาแล้วมาขอผลตรวจ DNA ที่คุณเกาหยงไทเคยมาตรวจไว้ก่อนสิ้นใจเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของกวนเขินชิงกับเกาหยงไทพวกคุณรอสักครู่นะคะฉันจะไปเอาให้ค่ะตอนนี้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าฉันจะอ่านพินัยกรรมของคุณเกาหยงไทฉันจะเริ่มอ่านนะคุณเกาหยงไทในปี2010วันที่2เดือน8ทำพินัยกรรมครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าเกาหยงไทมอบหมายให้สงหลางเฉียวเป็นผู้สืบทอดและดูแลมรดกแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งก็คือเป็นคนเดียวที่ได้รับมรดกอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ารวมทั้งบริษัทยงไท่เกาทั้งหมดนี้มอบหมายให้ผู้รับมรดกสงหลางเฉียวแต่เพียงผู้เดียวอ่านพินัยกรรมจบแล้วขอบคุณค่ะคุณลุงเฉิงเอาละตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยงไท่เกาเป็นหยาดเหงื่อของเฮียไท่ต่อไปต้องพึ่งเธอดูแลเนาะฉันยังไม่คุ้นเคยกับงานที่บริษัทฉันเชื่อว่ากัวเสียงต้องช่วยฉันแน่เธอเป็นผู้รับมรดกฉันต้องช่วยเธออยู่แล้วความจริงไม่ใช่แค่ฉันเวยซินก็ด้วยคุณหนูคะให้เธอเข้ามาขอบคุณเธอต้องการอะไรในเมื่ออยู่กันพร้อมหน้าทนายหลี่รบกวนหน่อยคะคุณสงหลางเฉียวผมเป็นตัวแทนของกวนเขอฉิงลูกความของผมยื่นต่อศาลพินัยกรรมของคุณเกาหยงไทไม่เป็นผลเธอไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ฉันเอา DNA ของฉันไปเทียบกับ DNA ของเกาหยงไทยืนยันแล้วว่าฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทดังนั้นฉันต้องเป็นผู้สืบทอดมรดกเธอจะไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวเธอหลอกเงินเขาไม่ได้หรอกคนที่หลอกเงินคุณพ่อคือเธอต่างหากนะเธอบงการให้ฉันทำเรื่องชั่วๆเป้าหมายของเธอก็คือเงิน เอาสิขึ้นศาลเลยฉันจะได้บอกผู้พิพากษาว่าเธอเองก็จะไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวแล้วแต่เธอเลยแต่เวยซิ่นคงต้องสอนเธอหน่อยแรงจูงใจของเธอน่าสงสัยแต่แรงจูงใจของฉันไม่มีปัญหาเพราะการสู้คดีสายเลือดเป็นตัวตัดสินมรดก DNA ของฉันคือหลักฐานที่ดีที่สุดอีกไม่กี่วันเธอน่าจะได้รับหมายศาลเตรียมตัวไว้ก็ดีนะไม่ต้องเก็บหรอกเป็นหมายศาลน่ะทำไมคนเราไร้มารยาทอย่างนี้เขาฆ่าคุณพ่อไปแล้วยังให้คุณพ่อนอนตายตามไม่หลับอีกมาแย่งมรดกเขาในเมื่อเขยชิงไม่ยอมรับคุณพ่อแล้วจะมาแย่งมรดกเขาทำไมเขาบ้าไปแล้วแต่ว่าเขยชิงเขามีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์ฉันรู้ดีว่าคุณพ่อไม่อยากยกมรดกให้เขาเหมยซิ่งคุณต้องช่วยฉันนะฉันต้องชนะคดีความให้เงินเขยชิงไม่ได้เด็ดขาดจ้าจ้อที่เคอชิงพูดมาก็ใช่ว่าไม่มีเหตุผลที่คุณลุงเกาหาเงินได้เยอะเริ่มต้นจากเงิน 5,000 เหรียญของแม่เขาจริงๆถ้ามรดกทั้งหมดเป็นของเธอคนเดียวฉันไม่ได้อยากได้เงินแต่มันเป็นความต้องการของคุณพ่อถ้าคุณพ่อรู้ว่าเคอชิงเอาเงินของเขาไปเขาจะนอนตายตามไม่หลับแน่คุณพ่อตายอย่างอนาถแล้วเขาเป็นคนฆ่าคุณพ่อฉันเป็นลูกสาวฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยฉันไม่สบายใจเลยฉันผิดต่อคุณพ่ออย่าร้องไห้สิโอเคโอเคอย่าร้องไห้ฉันเชื่อใจคุณคนเดียวนะเหวยซิ่งคุณต้องช่วยฉันฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันช่วยเธอเองนะอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้คุณพ่อคุณพ่อจอโจ้คุณพ่อคุณพ่อจอโจ้โจโจ้เวยซิ่งนี่เป็นไงบ้างฉันฝันเห็นคุณพ่อเขามีเลือดเต็มตัวเลยฉันจะดึงเขาไว้แต่ดึงไว้ไม่ได้ฝันร้ายนะเด็กโง่มีอะไรหรอกนะพ่อฉันน่าสงสารพ่อร้องไห้แล้วบอกฉันว่าเขาจริงเป็นคนฆ่าเขาให้มรดกเกิดชิงกับพี่ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งทำร้ายเขาอีกคนอกตัญญูสองคนนี้จะล้างผลาญมรดกเขาคดีนี้ต้องชนะให้ได้นะเหวยซิ่งยกมรดกให้พวกเขาไม่ได้นะเขาฝันว่ากลับไปเป็นคนจนแล้วก็ต้องไปเก็บขยะกินหลังจากนั้นคุณเกาก็ปรากฏตัวแต่เขาบอกว่าคุณเกาไม่เพียงไม่ช่วยเขาแต่ยังด่าว่าสมน้ำหน้าต้องชนะเราต้องชนะคดีความให้ได้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเธออย่าคิดมากนอนพักผ่อนเถอะนี่เป็นความต้องการคุณพ่อคุณพ่อพวกเราต้องชนะตกลงเธอโกหกหรือเปล่าเธอฝันอะไรกันแน่คุณลุงเกาอยากให้เธอรักษามรดกไว้จริงเลยหรือว่าเธอฝันร้ายเป็นประจำ
ฝันว่ากลับไปเป็นเหมือนเก่าไม่อยากเป็นคนจนอยากเป็นคนรวยตกลงเธอทำเพื่อคุณลุงเก่าหรือเพื่อเงินกันแน่เคชิงมีธุระอะไรฉันไปหาคุณชายหลงเขาว่าเป็นห่วงคดีนี้เขาบอกว่ายังไงก็เป็นคนครอบครัวเดียวกันเขาอยากให้ฉันไปเป็นผู้ติดต่อให้เขาถ้าหากคดีคืบหน้าแล้วให้เธอมาบอกฉันแล้วฉันจะไปบอกเขาให้เขาอ่านหนังสือพิมพ์สิเขาบอกว่าถ้าเธอต้องการอะไรอีกให้เธอมาหาฉันไม่จำเป็นหรอกเคชิงนายจะทำอะไรอีกฉันเคยบอกตัวเองว่าฉันไม่ควรชอบเธออีกแต่ว่าฉันทำไม่ได้เพราะว่าฉันรักเธอมากเลยเธอให้โอกาสฉันเราอยู่ด้วยกันใหม่เราลองดูกันใหม่เธอนะไม่ได้หรอกอหุยทำไมทำไม่ได้ฉันยังนึกไม่ออกเลยว่าฉันทำอะไรผิดทำไมจะถึงเลิกกับฉันนายไม่ผิดหรอกที่ฉันเลิกกับนายเพราะฉันไม่เคยรักนายทำไมเธอจะไม่เคยรักฉันล่ะถ้าทำไมรักฉันทำไมเธอถึงมาอยู่กับฉันล่ะเพราะฉันต้องแก้แค้นเกาหยงไทให้เกาจงหลงติดคุกเพื่อทำร้ายแล้วไวเยี่ยล่ะเธอเคยหลอกใช้เขาไหมเธอจะทำแบบนี้กับเขาไหมฉันเข้าใจหมดแล้วล่ะต่อไปฉันจะไม่มากวนใจเธออีกฉันขอโทษอาหุยฉันขอโทษฉันขอโทษเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมผลตรวจ DNA พิสูจน์แล้วว่าฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทเรื่องนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ทำไมฉันต้องตื่นเต้นด้วยล่ะคุณตื่นเต้นเหรอเปล่าหรอกแค่ไม่มั่นใจนะเป็นเพราะผลตรวจ DNA เหรอฝ่ายโจทย์จะต้องพูดว่าตอนที่คุณลุงเกาทำพินัยกรรมเข้าใจว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาถ้าพวกเขาพิสูจน์ได้ว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวแล้วตอนนั้นก็จงใจหลอกลวงเขาเธอก็จะแพ้อีกอย่างเรามีสเตทเมนต์บังยืนยันว่าเธอโอนเงินให้สงหลางเขียวตลอดจ้างวานเขาให้เขาปลอมเป็นลูกสาวของเกาหยงไทแล้วมีหลักฐานหนาขนาดนี้เขาก็น่าจะแพ้คดีฉันต้องการให้เขาแพ้อย่างราบคาบเราอาจจะไม่แพ้เพราะว่าฉันมีหลักฐานที่สำคัญมากข้อความเสียงของพ่อโจโจทำไมถึงไม่เปิดเครื่องล่ะเมื่อกี้เธอเดินจากไปฉันถึงนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกให้เธอรู้พรุ่งนี้ฉันจะไปหาทนายเฉิงแก้พินัยกรรมต่อให้เธอไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของฉันก็จะยกมรดกทั้งหมด
ให้เธอแล้วก็ฉันชอบให้เธอเรียกฉันว่าพ่อนะข้อความนี้คุณพ่อส่งมาให้ตอนที่ฉันออกจากบ้านคุณพ่อมันช่วยพิสูจน์ได้ว่าคุณพ่อรู้แล้วว่าฉันไม่ใช่ลูกสาวเขาแต่ก็จะยกมรดกให้ฉันโจโจ้เธอรู้ไหมว่าคลิปเสียงเป็นหลักฐานที่สำคัญมากทำไมเพิ่งบอกฉันตอนนี้ล่ะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้เองเรามีคลิปเสียงกวนเคยชิงไม่มีวันชนะฉันเขาจะต้องแพ้อย่างราบคาบจริงสิคุณว่าหลักฐานใหม่จะมีปัญหาไหมคะฉันจะบอกผู้พิพากษาว่าเรามีหลักฐานใหม่ถ้าศาลยอมรับก็ไม่น่ามีปัญหาแปลว่าเราจะชนะโดยปกติแล้วใช่สารสูงมาแล้วไหมเพื่อนมาแล้วไหมขอบคุณครับผมมั่นใจว่าจะชนะคดีความไหมครับฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของเกาหยงไทแค่ความจริงข้อนี้ฉันก็ชนะแล้วค่ะลูกสาวแท้ๆแต่ไม่มีความผูกพันทางนี้ทางนี้อะไรคือคำว่าครอบครัวนั่นคือคนที่ใกล้ชิดคุณพ่อที่สุดคนคนนั้นก็คือฉันเขากับคุณพ่อไม่ผูกพันกันสักนิดเดียวเขาเอาแต่ทำร้ายคุณพ่อทำร้ายไม่หยุดหย่อนดังนั้นมรดกเธอไม่คู่ควรได้รับหรอกขึ้นอยู่ว่าศาลมีมุมมองกับคำว่าคู่ควรยังไงDNA ไม่โกหกหรอกนะเคารพศาลรหัสคดี HCAP 403 2010คดีชิงมรดกเชิญฝ่ายโจทก์ซักพยานศาลที่เคารพศาลที่เคารพเนื่องจากสุขภาพของผมไม่ค่อยดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของลูกความของผมผมขอลาออกลาออกจากตำแหน่งทนายของคุณสงหลางเฉียวทนายจำเลยน่าจะรู้นะว่าขอลาออกตอนนี้ไม่เหมาะสมศาลที่เคารพผมขอโทษด้วยจริงๆทนายจำเลยเดี๋ยวมาพบศาลหน่อยนะเนื่องจากทนายจำเลยขอลาออกศาลตัดสินให้เลื่อนการพิพากษาคดีออกไปเลิกศาลครบศาลแกรู้ไหมขอลาออกในศาลแบบนี้ไม่เป็นมืออาชีพเลยทำไมผมจะไม่รู้ล่ะพ่อเอาเป็นว่าผมมีเหตุผลเหตุผลอะไรเฮ้ยดูหน้าตาลูกสิป่วยอยู่หรือเปล่าปวดหัวหรือว่าแค่เวียนหัวมีความในใจหรือเปล่าฮะนี่เท่านั้นหมองหวงไปหาหมอหน่อยไหมเปล่าเปล่าอย่าไปฟังเขาพูดส่งเดชไม่เหรอแม่ครับไม่ต้องพาพี่ไปหาหมอหวงหรอกต้องไปห้องฉุกเฉินเลยเอ๊ะจู่ๆคุณป้ามีอะไรเหรอขอเธอไม่ต้องถามเข้าไปคุยในห้องทำไมถึงคุยตรงนี้ไม่ได้คุณมีเหตุผลอะไรไม่อยากให้คนอื่นรู้คุณไม่อยากช่วยฉันก็บอกแต่แรกสิทำไมถึงลาออกตอนเปิดศาลแล้วคุณรู้ไหมผู้พิพากษาจะมองยังไงมันมีผลกระทบต่อฉันนะใช่ใช่เธอห่วงแต่ฉันนะมรดกสำคัญต่อเธอมากนะหรือไงฉันเคยบอกคุณแล้วฉันไม่ได้หวังมรดกแต่ทำตามความต้องการคุณพ่อทีเธออย่าเอาคุณลุงกามาอ้างหน่อยเลยกล้าพูดไหมว่าไม่ได้ทำเพื่อเงินกล้าพูดไหมล่ะเข้าใจแล้วความจริงก็คือคุณไม่เชื่อใจฉันทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันโจโจ้ด้านความรักฉันเชื่อเธอที่สุดแต่ว่าด้านสติฉันทำไม่ได้จริงๆคุณก็เลยเชื่อเคอชิงคุณอย่าบอกนะว่าสงสัยว่าฉันเป็นคนฆ่าคุณพ่อฉันไม่รู้จริงๆคืนที่คุณลุงเกาตายเธอไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วก็บังเอิญกล้องเสียไม่มีใครรู้ว่าเธอเข้าไปตอนไหนออกมาตอนไหนแล้วก็อสินบอกฉันว่าตั้งแต่คุณลุงตายเธอฝันร้ายทุกคืนฝันว่ากลับมาเป็นคนจนต้องกินขยะเธอขอให้คุณลุงช่วยแต่คุณลุงไม่ช่วยเธอกลัวมากเธอกลัวกลับไปจนเธอไม่ได้ทำเพื่อคุณลุงฉันกลัวความจนมาตลอดกลัวตั้งแต่เด็กจนโตฉันผิดตรงไหนคืนนั้นฉันฝันจริงๆฉันฝันเห็นคุณพ่อเขาบอกให้ฉันชนะคดีคุณเห็นฉันตกใจตื่นฉันฝันร้ายจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกคุณคืนนั้นเป็นความจริงแล้วคืนไหนล่ะที่ไม่จริงคลิปเสียงไงคลิปเสียงที่คุณพ่อส่งมาให้เป็นของจริงแต่เธอบอกฉันตอนไหน
เธอเพิ่งให้ฉันฟังบนรถเพราะอะไรเพราะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้จริงเหรอไม่ได้โกหกจริงเหรอที่เธอไม่เอาให้ฉันมีแค่สองเหตุผลข้อหนึ่งเธอต้องการชนะข้อสองกลัวฉันเปลี่ยนใจไม่ช่วยเธอเธอก็เลยเปิดคลิปเสียงให้ฉันฟังในวินาทีสุดท้ายเพื่อบังคับฉันบังคับให้ฉันช่วยเธอใช่ไหมโจโจ้เธอทำตั้งมากมายเพื่ออะไรกันถ้าฉันเดาไม่ผิดเธอหวังสมบัติหลายพันล้านของคุณลุงเก่าใช่ไหมไม่ใช่ฉันบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อเงินคุณทำเป็นพูดว่ารักฉันแม้กระทั่งความไว้วางใจขั้นพื้นฐานคุณยังไม่มีให้เลยที่ผ่านมาคุณสงสัยความเป็นตัวตนของฉันแบบนี้เรียกว่ารักเหรอเพราะเธอหลอกฉันบ่อยเกินไปฉันพูดไปทั้งหลายเรื่องคิดว่ามีเรื่องไหนที่ฉันเชื่อเธอได้บ้างฮะฉันไม่ใช่ลูกความคุณแต่ฉันก็ไม่ใช่นักโทษฉันเป็นคู่มั่นของคุณคุณรักฉันก็ควรเชื่อฉันสิไม่มีใครรู้หรอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันรักเธอแค่ไหนแต่เสียดายที่คุณยังรักฉันไม่มากพอพี่คงกินข้าวไม่ลงหรอกดื่มเบียร์มั้ยฉันดีใจนะที่คำพูดของฉันทำให้พี่ตาสว่างที่แท้พี่ชายฉันก็มีสติดีพี่ชายของนายนะรักเขามากจริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่กล้าเชื่อใจเขาฉันไม่ควรทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นฉันคนที่ฉันรักไม่ใช่คนดีต่อให้ฉันรักเขาแค่ไหนฉันก็เชื่อใจไม่ลงถ้าไม่ใช่คนดีก็ควรเลิกกันไปรอให้แต่งงานกันแล้วถึงรู้ว่าเป็นฆาตกรก็ต้องตัดญาติขาดมิตรจะแย่กว่านี้อีกจริงไหมตัดญาติขาดมิตรนายทำได้เลยทำไม่ได้ก็ต้องทำรู้ทั้งรู้ว่าคนที่รักเป็นคนไม่ดีทำแต่เรื่องชั่วร้ายจะยังรักเหรอแน่นอนข้าจะมีข้อดีมากมายแต่ว่าตอนที่นึกถึงสิ่งที่เลวทรามที่เขาทำเอาไว้ฉันก็รับไม่ได้ตาดีเชื่อเสี่ยวดีนะพี่อย่ารักเขาอีกเลยเลิกกันเถอะทนายเฉิงมาแต่เช้าเลยทนายเฉิงโจโจ้เปิดประตูทนายเฉิงโจโจ้ทนายเฉิงมีธุระอะไรฉันจะพาเธอไปที่นั่นปล่อยฉันนะฉันไม่ว่างฉันต้องไปพบทนายคนใหม่ฉันไม่สนใจหรอกไปกับฉันอะไรของคุณเนี่ยจะพาฉันไปไหนไม่ต้องถามมากหรอกถ้าเธอไม่ไปเธอเสียใจแน่ฉันเชื่อใจคุณขึ้นรถกับคุณคุณบอกได้หรือยังว่าเราจะไปที่ไหนกันศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกงจะทำอะไรพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะอะไร
นี่ปล่อยฉันนะเธอบอกว่าฉันไม่เชื่อใจเธอใช่ฉันไม่เชื่อใจเธอฉันเป็นทนายฉันก็หกหลอกลวงกับเธอไม่ได้เธอว่าฉันรักเธอไม่มากพอสำหรับเรื่องนี้เธอผิดแล้วล่ะเพราะฉันรู้ดีว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันเคยร่วมพิธีแต่งงานมาเยอะฉันได้ยินบ่าวสาวปฏิญาณตนมาเยอะพวกเขาพูดว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงร่ำรวยหรือยากจนแข็งแรงหรือป่วยฉันจะอยู่เคียงข้างเสมอปกป้องเธอรักเธอตลอดไปไม่ว่าจะเป็นแบบไหนฉันจะไม่ลืมคำสัญญานี้แต่คำสัญญาที่ฉันมีต่อเธอมากกว่านี้ฉันจะพูดว่าไม่ว่าเธอจะดีหรือชั่วไม่ว่าเธอจะเป็นคนดีหรือคนร้ายไม่ว่าเมื่อก่อนเธอเคยทำอะไรไม่ว่าเธอหลอกฉันกี่ครั้งแล้วฉันก็จะรักเธอตลอดไปฉันจะคอยปกป้องเธอดูแลเธอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ผิดต่อคำสัญญาฉันอยากให้เธอแต่งงานกับฉันได้ไหมนี่คือเอกสารแจ้งเตือนแต่งงานเราจะนำไปประกาศที่สำนักงานจดทะเบียนและตามสถานที่ราชการกำหนดอย่างน้อย15วันถ้าภายใน15วันไม่มีใครคัดค้านพวกคุณก็จะได้แต่งงานกันค่ะเรื่องยากจังนะต้องรออีก15วัน15วันแป๊บเดียวเองค่ะ เรากำลังจะเป็นสามีภรรยากันแล้วคุณอย่าลืมคำสัญญานะไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงฉันจะไม่ผิดต่อสัญญาของฉันเชื่อใจฉันนะฟุ้งเพียงช่วยห้องควันเที่ยวจริงสาวเกย์เหินลิงลอยลาวมิงจอยินโลเซอยู่กินโดงตรงจริงจอยปุ่ยยิงวัยอ่อนในสามเที่ยวยินช่วยโดง感觉又像浮游梦境过度将你神魂见颠倒转播感情何应该装满猜疑缘何来但还是在等待待情幻化开若你已将我留脑海把这唯微凝住万分安奈可以和我分